จากกรณีนะครับที่คุณชูวิทย์นะครับออกมาแฉนะครับข้อมูลของมูลนิธินะครับมูลนิธิเนี่ยที่ให้นะครับออกวีให้เป็นส่วนหนึ่งในการออกวีซ่านะครับให้กับคนจีนนะครับกลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่น่าเชื่อนะครับจากข้อมูลข่าวเนี่ยมูลนิธินะครับที่นะครับตั้งเนี่ยมันตั้งง่ายแสนง่ายแล้วก็การที่ไปขอหลังจากที่ไปขอจดมูลนิธิแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ติดตามการดูว่านะครับว่าเอ๊ะมูลนิธิเนี่ยทำจริงไหมทำตามนั้นหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเพราะจากการที่ดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมีการลงไปตรวจสอบเนี่ยนะครับมูลนิธิเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีเลยและไม่มีการประกอบธุรกิจตามมูลนิธิที่จดแจ้งเลยล่าสุดมีข่าวออกมาอย่างนี้นะครับปลัดจอมแฉเตรียมลุยสอบนะครับ2มูลนิธิเชียงใหม่ถูกชูวิทย์ระบุส่อเอี่ยวนะครับจีนเทารับเป็นอาสาสมัครเอื้อนะครับทำวีซ่าเชียงใหม่นะครับปลัดจอมแฉเตรียมเดินหน้าลุยตรวจสอบมูลนิธิอย่างน้อย2แห่งในจังหวัดเชียงใหม่หลังชูวิทย์นะครับระบุเอี่ยวกับกลุ่มทุนจีนสีเทาโดยการรับคนจีนเข้าเป็นอาสาสมัครแล้วออกใบรับรองนะครับให้นำไปใช้ขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าอยู่ยาวในประเทศไทยเบื้องต้นพบจุดน่าสังเกตซึ่งผู้ยื่นนะครับจดตั้งมูลนิธิทั้ง2แห่งเป็นคนเดียวกันแถมคณะกรรมการก็คือเป็นชุดเดียวกันเป๊ะนะครับเชิญชื่อรองประธานหอการค้าร่วมด้วยนะครับมีชื่อของหอการค้าเนี่ยร่วมด้วยจากกรณีนะครับนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะครับอดีตเจ้าของสถานบันเทิงและอดีตนักการเมืองออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีมูลนิธิหลายแห่งตั้งอยู่ในหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศเช่นจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดอุดรเป็นต้นนะครับที่เชื่อได้ว่าอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนสีเทาด้วยการรับคนจีนเข้ามาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิแล้วออกใบรับรองให้นำไปยื่นนะครับขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าเพื่อพำนักในประเทศไทยซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่น่าจะโปร่งใสและตลอดช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมามีคนจีนที่ได้รับวีซ่าด้วยวิธีการเช่นนี้แล้วหลายพันคนนะครับวันที่8ธันวาคม65นายบุญยฤทธิ์นะครับนิพวนิชนะครับปลัดอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับและประธานนะครับสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยนะครับเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบนะครับข้อมูลตามที่นายชูวิทย์เผยแพร่เบื้องต้นพบมี2มูลนิธิได้แก่มูลนิธิปานฮั่นอวีและมูลนิธิกรีนนะครับกรีนเอิร์ธครับที่ยื่นจดทะเบียนจัดตั้งและมีที่ตั้งสำนักงานแรกเริ่มอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยมูลนิธิปานฮั่นอวีจดทะเบียนตั้งแต่วันที่13สิงหาคม62ต่อมาได้จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์63ย้ายสำนักงานใหญ่จากในตำบลนะครับหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไปอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับจังหวัดเชียงใหม่ส่วนมูลนิธิกรีนเอิร์ธนะครับกรีนเอิร์ธจดทะเบียนตั้งแต่วันที่13มีนา63ต่อมาจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่21มิถุนา64ย้ายสำนักงานใหญ่จากนะครับตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ไปอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่วางนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อมูลยังพบว่าที่น่าสงสัยด้วยว่าผู้ที่ยื่นขอจดจัดตั้งมูลนิธินะครับปานฮั่นอวีนะครับและมูลนิธิกรีนเอิร์ธนะครับเป็นบุคคลเดียวกันอีกทั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิของ2มูลนิธิยังเป็นคนกลุ่มบุคคลเดียวกันทั้งหมดด้วยทั้งประธานกรรมการมูลนิธิรองประธานกรรมการมูลนิธิรวมทั้งเลขานุการและเหรัญญิกอย่างไรก็ตามในประเด็นที่นายชูวิทย์ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนั้นจากนี้จะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อไปเสียก่อนว่าทางมูลนิธิได้มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับคนจีนเข้ามาเป็นอาสาสมัครและออกใบรับรองให้จำนวนมากตามที่มีระบุหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันจะต้องมีการตรวจสอบ
ด้วยว่าที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ในการจัดตั้งหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วทำไมต้องรอให้คุณชูวิทย์ออกมาเปิดเผยถึงได้ทำการตรวจสอบแล้วทำไมนะครับถึงไม่มีการตรวจสอบว่ามูลนิธินี้มีการนะครับทำมีจุดมีวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้หรือไม่นี่แหละครับคืออะไรนะครับสำหรับกรณีนะครับการรับคนจีนเป็นอาสาสมัครแล้วออกใบรับรองให้นำไปใช้ขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่านั้นนายบุญยฤทธิ์กล่าวว่าเบื้องต้นต้องการที่จะพูดคุยสอบถามจากคณะกรรมการมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงอย่างละเอียดกรณีดังกล่าวเช่นกันว่าเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรนะครับโดยหากทางมูลนิธิมีการรับอาสาสมัครคนจีนเข้ามาเป็นจำนวนมากจริงก็อยากทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นด้วยว่าเป็นเพราะเหตุใดจากนั้นต้องมีการพิจารณาต่อไปว่าเข้าข่ายเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ซึ่งหากพบการกระทำความผิดอาจมีโทษถึงขั้นจำคุกโดยเบื้องต้นในวันที่9ธันวาคมนะครับ65ตนเองในฐานะพนักงานปกครองอำเภอสันทรายเตรียมนะครับประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิมตั้งแต่จัดตั้งนะครับของทั้งสองมูลนิธิในอำเภอสันทรายเพื่อเก็บข้อมูลจากผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับนำเสนอในทะเบียนนะครับมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาต่อไปนะครับและหากพบเรื่องที่อาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับจะยื่นถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้ดำเนินการต่อไปด้วยรายงานแจ้งว่าสำหรับมูลนิธิปานฮั่นอวีนั้นนางสาวธีรดาปงปัญญายืนนะครับกับคณะได้ยื่นนะครับขอจดทะเบียนตั้งแต่นะครับจัดตั้งเนี่ยต่อในทะเบียนนะครับมูลนิธินะครับจังหวัดเชียงใหม่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนตั้งมูลนิธิตั้งแต่วันที่13สิงหาคม62โดยวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือ 1. เผยแพร่และพัฒนาทักษะของเด็กเยาวชนและบุคคลที่สนใจในการศึกษาภาษาจีนทั้ง4ด้านคือฟังพูดอ่านเขียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาจีนได้ในระดับต้นระดับกลางและระดับสูง 2. ยกระดับการศึกษาภาษาจีนของเด็กเยาวชนและกลุ่มที่ขาดโอกาสจากสังคมไทยประชาชนทั่วไปโดยไม่คำนึงถึงกลุ่มศาสนาเพศและสถานภาพทางสังคม3. นะครับเพิ่มโอกาสในด้านเศรษฐกิจการศึกษาประกอบอาชีพของประชาชนทั่วไปในการเรียนรู้หลักสูตรด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์จีนออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีนนะครับ 4. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจากสังคมไทย 5. สนับสนุนและร่วมมือกับภาครัฐหน่วยงานนะครับภายนอกที่ไม่ใช่รัฐบาลและภาคการศึกษาในการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับในด้านทักษะภาษาจีนตลอดจนเพื่อดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ 6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใดและไม่จัดให้มีการเล่นการพนันทุกประเภทนะครับหรือตั้งโต๊ะบิลเลียดอย่างเด็ดขาดนะครับโดยสำนักงานใหญ่ของมูลนิธินะครับตั้งอยู่ที่เลขที่196/2หมู่ที่6นะครับตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์20210โทรศัพท์นะ0894343939พร้อมทั้งมีสำนักงานสาขามูลนิธิที่อยู่นะครับที่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดหนองบัวลำพูและนะครับจังหวัดมหาสารคามโดยทรัพย์สินของมูลนิธิมีทุนเริ่มแรกคือจำนวนเงิน 200,000 บาทนะครับขณะที่การจัดการของมูลนิธิในวาระ
เริ่มแรกมีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย 1. นางสาวธีรดาปงปัญญายืนประธานกรรมการ 2. นายนะครับชัดกรปิยสัจกุลรองประธานกรรมการและ 3. นางสโลชานะครับแดงโชติเลขานุการและเหรัญญิกต่อมานะครับทางมูลนิธินะครับมีการยื่นนะครับขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพิ่มสำนักงานสาขาอื่นนะครับอีก2แห่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่เลขที่10หมู่ที่3ห้อง B10 ชั้นที่2ตำบลสุเทพนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งในทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ได้จดทะเบียนเพิ่มเติมแล้วเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์63จากนั้นในปี2564ทางมูลนิธิได้มีการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งเปลี่ยนชื่อมูลนิธิเป็นมูลนิธิรัฐภาษามีที่ตั้งสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่10หมู่ที่3นะครับห้อง B10 ชั้นที่2ตำบลสุเทพอำเภอเมืองนะครับจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับมีสำนักงานสาขาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในทะเบียนนะครับมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ได้จดทะเบียนเพิ่มเติมแล้วเมื่อวันที่13กรกฎาคม64และต่อมานะครับมูลนิธิมีการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเพิ่มสำนักงานสาขาขึ้นอีก1แห่งที่จังหวัดมหาสารคามซึ่งในทะเบียนมูลนิธิจังหวัดเชียงใหม่ได้จดทะเบียนเพิ่มเติมแล้วเมื่อวันที่13ธันวาคม2564ขณะที่มูลนิธินะครับGreen Earthนั้นนางสาวธีรดานะครับปงปัญญายืนกับคณะได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งต่อนายทะเบียนมูลนิธินะครับจังหวัดเชียงใหม่และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิตั้งแต่วันที่13มีนาคม63มีสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิตั้งอยู่เลขที่171หมู่7ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมมีสำนักงานสาขามูลนิธิอีก2แห่งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอำนาจเจริญวัตถุระบุวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นะครับประชาสัมพันธ์ให้รู้ถึงพิษภัยอันตรายที่เกิดจากมลพิษทางอากาศPM 2.5 ตลอดจนให้ความรู้และวิธีการป้องกันรวมทั้งมีการทำงานรณรงค์เกี่ยวกับการรักษาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยทรัพย์สินของมูลนิธิทุนเริ่มแรกคือจำนวนเงิน 200,000 บาทขณะที่การจัดการของมูลนิธิในวาระเริ่มแรกมีคณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย 1. นางสาวนะครับธีรดาปงปัญญายืนประธานกรรมการ 2. นายชัดกรปิยสัจบูรณ์นะครับรองประธานกรรมการ 3. นางสโรชาแตงโชตนะแดงโชตนะครับเลขาที่เลขานุการและเหรัญญิกต่อมายื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่21มิถุนายน64เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็นตั้งอยู่ที่48หมู่7ตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50360รายงานข่าวนะครับแจ้งด้วยว่าการตรวจสอบพบว่านางสาวนะธีรดาปงปัญญายืนประธานกรรมการมูลนิธิและเป็นผู้ยื่นนะครับขอจดตั้งมูลนิธินั้นเป็นนักธุรกิจและกรรมการบริษัทหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ทำธุรกิจหลายอย่างเช่นให้คำปรึกษากฎหมายนะครับความงามและสุขภาพเป็นต้นแต่ละบริษัทนะครับล้วนมีคำว่าปานอยู่ในชื่อบริษัทด้วยขณะที่นายชัชกรปิยะสัจคุณนะครับรองประธานกรรมการมูลนิธินั้นปัจจุบันเป็นรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และเป็นนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจจำหน่ายและรับติดตั้งหินแกรนิตที่สักครับสำนักงานอยู่ย่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งเดียวกับสำนักงานใหญ่ของมูลนิธิปานฮั่นอวีเมื่อครั้งแรกเริ่มก่อนที่ต่อมาจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่ซึ่งพบว่าตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟที่เป็นพื้นที่ของสนามบินนะครับกองบิน41ส่วนนางสโลชาแดงโชติเลขานุการและเหรัญญิกนั้นเป็นนักธุรกิจและเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.เขต8จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อปี62ด้วย
นะครับก็ต้องบอกว่างานนี้นะครับการที่จัดตั้งมูลนิธิมันง่ายเสียเหลือเกินนะครับแล้วการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้จัดตั้งมูลนิธิเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบหลังจากที่การจัดตั้งมูลนิธิไปแล้วว่าทำตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในการจัดตั้งหรืออย่างไรแล้วทำไมถึงได้ปล่อยนะครับให้มีการนะครับมีการขออนุญาตนะครับขออนุญาตโดยมูลนิธิเนี่ยเป็นคนรับรองในการขออนุญาตวีซ่าอยู่ในประเทศไทยเยอะแยะมากมายและที่ล่าสุดนะครับต้องบอกเลยว่าจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับแต่ละที่ที่เป็นมูลนิธิบอกได้เลยครับว่าแทบไม่ได้เป็นมูลนิธิอะไรเลยเพราะฉะนั้นการจัดตั้งมูลนิธิเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่จะให้อนุญาตให้จัดตั้งเนี่ยไม่ได้ลงไปตรวจสอบข้อมูลตรงนี้ด้วยหรือนะครับฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ